เหนื่อยแล้วสิเจอหรือยังผู้ต้องสงสัยอะผู้หญิงผมทองมีมากกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนี่เจนฉันรู้นะว่าแกเป็นหมอจิตแพทย์อะแต่ให้อายุรแพทย์อย่างฉันแนะนำนะตอนนี้แกน่าเครียดมากคิ้วอะผูกโบกันอยู่แล้วไอ้อาทินเนี่ยมันไม่มีใครหรอกเกิดระแวงอย่างเงี้ยมันไม่ดีทั้งงานแล้วก็ครอบครัวเลยนะฉันควรทำยังไงปล่อยวางถ้าฉันยังไม่ได้คำตอบเรื่องผมเส้นนั้นฉันก็ปล่อยวางไม่ได้หรอกถ้าวางไม่ได้อ่ะแกก็หาคนอื่นมาเครียดแทนแกแล้วกันไปข้างในเถอะคนอื่นรอดูเกมรักทรยศย้อนหลังแบบไม่มีโฆษณาดูไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนที่3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ